ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูม NK นะคะวันนี้มาพบกับการ์ตูน NK ค่ะและเจแปน NK ครับเราสองคนมาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันเช่นเคยนะคะวันนี้ใครกำลังมองหารถสปอร์ตซีดานแบบ4ประตูห้ามพลาดไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดทุกท่านนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราสามารถแอดไลน์ได้ที่ @main_NK หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรานะครับเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันได้แบบสดๆเลยนะครับและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นค่ะเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดนะคะกับ NK Delivery Service ค่ะส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านทุกทิศทั่วไทยภายใน4ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันได้เลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่ NK เท่านั้นห้ามพลาดบริการพิเศษดีๆแบบนี้เลยนะคะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ NK ศูนย์รวมรถเบนซ์มาตรฐานอันดับ1ของไทยโดยเรามีรถเบนซ์สวยๆให้คุณเลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150คันนะครับพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยครับและนอกเหนือจากโชว์รูมเบนซ์เคของเราค่ะเป็นโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะทางเบนซ์เคของเรายังมีร้านกาแฟค่ะเป็นร้านทูคอฟฟี่สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะคะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่รักการแต่งรถเรามีร้านโปรไดช็อปศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยุโรปและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกมาไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะครับและข้อสำคัญที่สุดค่ะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลรถของคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนรักรถทุกท่านเรามีศูนย์เคลือบแก้วอันดับ1ของไทยจาก CTS ไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านเรียกได้ว่ามาที่เบนซ์ NK นะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะตูนมั่นใจว่าใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสักหนึ่งคันลองแวะเข้ามาที่เบนซ์เคสิคะแต่ได้สวยๆติดมือกลับไปอย่างแน่นอนใช่แล้วครับและสำหรับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะสวยงามเป็นอย่างมากนะคะกับรถแบบซีดานสไตล์สปอร์ตค่ะกับรุ่น Mercedes-Benz CLA 180 Urban คันนี้นะคะมาด้วยสีแพนเนลเป็นสีเทาเมลท์เกรย์ค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสปอร์ตสีดำทั้งคันสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะครับCLA 180 Urban คันนี้นะคะเป็นรถในกลุ่ม Compact Car ค่ะที่มีลักษณะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะคะแบบคูเป้แต่มีด้วยกันถึง4ประตูค่ะดีไซน์คันนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วเป็นรุ่นที่หลายๆคนถามหาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเจ้าคันนี้ทำไมถึงเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนนะคะแน่นอนเลยครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆใน Benz NK ของเรานะครับ3เหตุผลนะครับที่ทำไมถึงรุ่น CLA ถึงขายดีนะครับเพราะว่า1นะครับคันนี้นะครับเป็นสี Mountain Grey ซึ่งสีพิเศษตัวจริงนี่สวยงามมากๆเลยนะครับใครที่เบื่อสีขาวหรือดำเนี่ยต้องรีบมาดูคันนี้กันเลย2นะครับกับเลขใหม่คันนี้นะครับรถเนี่ยปี2014กับเลขใหม่เพียง 19,000 กิโลเท่ากับปีนึงเนี่ยตกใช้ไม่ถึง 5,000 กิโลเลยนะครับและอีกข้อสุดท้ายนะครับที่พิเศษมากๆนะครับกับราคาที่ตั้งไว้เพียง 1,590,000 บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังเล็งรถใหม่ไว้นะครับลองเข้ามาดูคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในงบประมาณเพียง 1,590,000 บาทเนี่ยแล้วเราได้ขับ Mercedes-Benz เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับใช่แล้วค่ะภายนอกนะคะได้รับการออกแบบให้มีความผสมผสานอย่างลงตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสปอร์ตแบบเร้าใจและความปาดเปรี้ยวในรถคันนี้เลยนะคะใช่แล้วครับเรามาเริ่มกันดูที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบโฉบเฉี่ยวมากครับจะเป็นแบบ Mercedes-Benz by Xenon ของเขานั่นเองนะครับให้มีความอารมณ์ดุดันสปอร์ตมากๆกันชนหน้าเขานะครับถึงจะเป็นตัว Urban ก็จริงนะครับแต่การดีไซน์เนี่ยทำให้ดูเหมือนตัวแต่งมากๆนะครับทำให้รถเนี่ยดูสวยงามมีความเป็นสปอร์ตเหมาะกับ CLA คันนี้มากๆเลยครับถัดมาในส่วนด้านข้างนะคะมาด้วยล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะสังเกตไหมคะว่าจะมีเป็นตัวสีเทาอยู่ในตัวของตัวล้อด้วยนะคะดีไซน์ด้านข้างค่ะมีความสโลปในลักษณะของคูเป้นะคะและมีแบบ4ประตูค่ะและกระจกทั้ง4บานคันนี้เป็นแบบไลท์เฟรมด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตแบบคูเป้เลยแต่คันนี้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคันอื่นทั่วไปค่ะก็คือสามารถนั่งได้ถึง4ที่นั่งด้านหลังเลยนะคะใช่แล้วครับเรามาดูกันที่ด้านท้ายของตัว CLA กันนะครับได้เรียกว่าโดดเด่นสวยงามสุดๆไปเลยนะครับลูกค้าเนี่ยติดใจที่ไฟท้ายเนี่ยครับที่เป็นไฟท้ายแบบ LED และเป็นเหมือนปีกผีเสื้อนะครับให้ความสวยงามมากๆนะครับผม
ด้านล่างๆนะครับจะเป็นปลายท่อคู่นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับรถเล็กๆอย่างเงี้ยทำให้มีปลายท่อคู่เนี่ยทำให้รถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 1,595 ซีซีกับอีก122แรงม้านะคะและมาด้วยเกียร์7สปีดด้วยกันค่ะคันนี้นะคะโลดแล่นบนถนนอย่างชิลเลยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับแล้วยังเน้นความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับค่าบำรุงรักษาในการบำรุงรักษาเนี่ยได้เรียกว่าไม่สูงเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าภายในรถคันนี้จะสวยขนาดไหนใช่แล้วครับพาไปดูภายในดีกว่าภายในห้องผู้โดยสารนะคะเปิดมาค่ะตกใจกับความสปอร์ตของรถคันนี้มากเลยนะคะสังเกตได้จากลักษณะเบาะค่ะที่มีแบบทรงสปอร์ตสีดำนะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบ 100% เลยค่ะตัดกับลายอลูมิเนียมนะคะด้านตรงกลางตัวรถค่ะทำให้ตัวรถคันนี้ดูสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะใช่แล้วครับเรียกได้ว่าวัสดุภายในนะครับพรีเมียมเกินราคาคุ้มค่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบหรือว่าการดีไซน์ของ Mercedes-Benz ของเขานะครับในราคาเพียง 1,590,000 บาทนะครับและราคารถคันนี้นะครับฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับพร้อมเมมโมรี่3จุดของเขานะครับตัวหน้าจอนะครับสามารถคอนโทรลเลอร์ได้ตรงที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มการคอนโทรลเลอร์สำหรับคอนโทรลตัวออดิโอของเรานะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธออดิโอหรือว่าบลูทูธโทรศัพท์ก็ได้นะครับและอีกทั้งเรายังสามารถกดเบอร์โทรศัพท์ได้จากตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องถอยหลังนะครับสามารถโชว์ตรงนี้แล้วจะมีเส้นกะระยะให้เราด้วยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับครับและคันนี้นะครับรถเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวนี้มาเรามีระบบ Cruise Control มาด้วยนะครับตัวนี้สามารถตั้งบล็อกความเร็วได้ด้วยนะครับและก็สามารถเซตความเร็วให้ได้ให้เราวิ่งแม่ไม่เกินความเร็วที่จำกัดก็คือลิมิตได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับและการนั่งที่เบาะที่อย่างที่น้องการ์ตูนแจ้งไปตอนแรกนะครับการนั่งเนี่ยมีความสบายมากๆนะครับเบาะกว้างขวางครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตอย่างแท้จริงเลยครับและเลขไมล์คันนี้นะครับที่เราเหลือไปเห็นเนี่ยแค่ 19,000 กิโลเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้นะคะถึงแม้รถคันนี้จะเป็นรถแบบสปอร์ตซีดานค่ะแต่ได้ถูกออกแบบมาได้อย่างกว้างขวางมากเลยนะคะตอบโจทย์ของคนสังคมยุคใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กได้เลยค่ะสังเกตจากพื้นที่ที่มีพื้นที่เหลือนะคะกว้างขวางเป็นอย่างมากพร้อมที่พักมือสบายๆค่ะถือว่าสะดวกสบายตลอดการเดินทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz CLA 180 Urban คันนี้ค่ะมาด้วยสีแพนอลเป็นสีเทา Mountain Gray นะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะครับกับรถปี2014นะครับเลขไมล์เพียง 19,000 กิโลกับราคาที่ BenzK ตั้งไว้เพียง 1,590,000 บาทใช้เงินดาว 300,000 กว่าบาทก็สามารถออกรถยนต์คันนี้ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับถ้าอยากทราบข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่แคทออนไลน์ของเราเซิร์ชรหัส BC0168นะครับก็สามารถรับชมข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมได้แล้วครับและสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่หารถสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกับที่แฟนขายของเราก็ได้นะคะที่แหล่งของเราค่ะแม่นำหน้าเบรสกอร์เอ็นเคค่ะครับเรามีซ็อกให้เลือกมากกว่าอีก150คันนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.comและลูกค้าท่านใดนะครับถ้ามีภาพอัปเดตรถเข้าใหม่สามารถกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ YouTube BenzK Channel ของเราครับและแฟนๆ Instagram ของ BenzK ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปลูกค้าสามารถรับชมไลฟ์ของเราเต็มๆเพิ่มเติมได้1ช่องทางที่ Instagram TV ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะที่ @ BenzK_Official ค่ะและนอกเหนือจาก BenzK ของเรามีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า150คันแล้วนะคะทาง BenzK ของเรายังมีทีมงานรับซื้อให้ราคาประเมินสูงสุดด้วยใครที่ต้องการคิดจะขายรถเบนซ์สวยๆสัก1คันอย่าลืมติดต่อเจ้าที่ฝ่ายรับซื้อได้ที่เบอร์ฮอตไลน์0896437777นะคะครับอย่าลืมนะครับคิดซื้อคิดขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจคิดถึงเบนซ์เคทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมนะครับที่เราย้ำกันในทุกๆไลฟ์นะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้กระตุ้นกับพี่แป้นต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเอ็นเคลาฟิกพอร์ตรถเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้กระตุ้นรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ BenzK นะครับ